ล้อหมุนกระตุ้นดวงผมจะพาทุกท่านนะครับนั่งรถไปกับผมแล้วก็คุยกันเพลินๆมันๆแต่ได้สาระความรู้และความบันเทิงเต็มเปี่ยมเกี่ยวเรื่องของดวงดาวเกี่ยวเรื่องของโง่เฮงฮวงจุ้ยเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขอย่าลืมนะครับล้อหมุนกระตุ้นดวงนี่ผมมาที่ปากช่องนะครับวันนี้มาดูฮวงจุ้ยให้กับลูกค้าที่ปากช่องนี่ก็ใกล้ๆจะถึงแล้วนะครับวันนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับผู้ช่วยคนเก่งทักทายหน่อยครับครับคนเดียวเหรอไม่พูดอะไรเยอะกว่านี้เหรอฮะอาจารย์ครับอะไรครับอยู่ดีก็อาจารย์ตกใจอาจารย์เล่นหวยไหมครับเล่นอะไรนะเล่นหวยครับหวยครับอาจารย์ไม่ได้เล่นอ่ะหุ้นอาจารย์เล่นหรือเปล่าครับหุ้นครับไม่ได้เล่นอ่ะกลัวติดดอยแล้วอาจารย์เล่นอะไรครับไม่ได้เล่นอ่ะทำไมอ่ะเล่นชอบเล่นดนตรีแล้วทำไมแล้วมีอะไรถึงถามขึ้นมาเพราะอะไรครับผมจะถามอาจารย์ครับว่ามีลัคนาราศีอะไรตอนนี้ที่จะโชคดีบ้างครับอาจารย์โชคดีเรื่องอะไรหุ้นหวยเหรอใช่ครับอาจารย์เสี่ยงโชคอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อนี่มึงใกล้วันหวยออกแล้วนี่ครับอาจารย์ก็มีอยู่ประมาณ3ลัคนาราศีที่ช่วงมีโอกาสจะมีโชคดีนะเรื่องลาภลอยเรื่องเสี่ยงโชคอ่ะมีโอกาสอยู่ที่จะมีโชคดีหนึ่งในนั้นก็ลัคนาราศีเมษครับนะลัคนาราศีเมษดาวการเงินก็เดินในตำแหน่งที่ดีอยู่มีโอกาสจะมีลาภลอยมีโชคดีจากการเสี่ยงโชค2ก็ลัคนาราศีธนูนะเด่นมากๆเพราะว่าดาวการเงินก็เดินดีดาวลาภก็ทับลัคนาก็มีโอกาสที่จะมีลาภลอยจากการเสี่ยงโชคแล้วลัคนาราศีอีก1ลัคนาราศีสุดท้ายให้ทายว่าลัคนาอะไรกรกฎครับเฮ้ยมีจิตสัมผัสปะเนี่ยจริงเหรอครับอาจารย์ไม่มีจิตสัมผัสเหรอทำไมทายกรกฎอ่ะผมก็เดาๆไปกันแล้วครับอาจารย์เฮ้ยแต่เสือกเดาถูกก็ดิจริงใช่กรกฎเนี่ยมีโอกาสจะมีลาภลอยจริงๆครับเนี่ยช่วงนี่แหละเนี่ยงูที่จะถึงเนี่ยวันที่1ธันวาคมเนี่ยมีโอกาสจะมีลาภลอยฉะนั้นก็มีอยู่3ลัคนาราศีที่มีโอกาสจะมีลาภลอย1เมษ2ธนู3กรกฎครับนะนี่ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วใช่ไหมใช่ครับอาจารย์นี่เราถึงก่อนเวลาอีกโอ้ที่ปากช่องโคราชนี่อากาศดีมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านแฮปปี้มีความสุขนะครับ FC ที่น่ารักของสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะติดตามคอนเทนต์ใหม่นะครับล้อหมุนกระตุ้นดวงเหมือนกับคุณนั่งไปกับสินแสหมิงด้วยเลยเราก็นั่งคุยกันไปสบายๆแบบนี้เฮงๆสุขสุขแห่งแห่งรวยรวยครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล